ในเวลา9 นาฬิกาตรงนะครับก็จะเริ่มเข้าสู่พิธีนะครับตอนนี้ก็เวลา9 นาฬิกาแล้วนะครับพระเถระในส่วนของวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตก็พร้อมกันแล้วนะครับลำดับต่อไปนะครับก็กระผมอาตมาภาพนะครับก็ได้รับนะครับให้มาเป็นพิธีกรนะครับในพิธีปฐมเทศโครงการฝึกอบรมและปฏิบัติการสอนวิปัสสนากรรมฐานรุ่นที่1นะครับณพระอุโบสถวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตนะครับในวันเสาร์ที่1ในวันนี้นะครับพุทธศักราช2567นะครับก็ต่อไปก็จะได้เริ่มพิธีนะครับในเวลา9 นาฬิกานะครับลำดับต่อจากนี้ไปนะครับก็ทุกท่านก็เดินทางสู่ภายในพระอุโบสถเป็นที่เรียบร้อยนะครับระดับต่อไปก็กราบรัตนานิพระเดชพระคุณหลวงพ่ออธิบดีสงฆ์วัดมหาธาตุยุวราชรังสิตนะครับจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยนะครับทุกท่านก็นิมนต์ลุกขึ้นนะครับเพื่อนะครับเปิดนี่เชิญนี่มาเลยครับเชิญเปิดกล้วยครับเชิญมาครับไม่ครับผู้ชายไม่ต้องใส่ครับกล้วยครับสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวากาโตภะคะวาตาธัมโมมาสามีปัณโณภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะโตสัมมาสัมพุทธัสสะจากนั้นพระเดชพระคุณหลวงพ่อจะกลับมานั่งที่เดิมนะครับลำดับต่อไปก็ขอเรียนเชิญคุณกนิกนันนะครับล้อสีทองรองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาตินะครับเปิดกรวยธูปเทียนแผ่สักการะพระบรมฉายาลักษณ์นะครับพระบาทสมเด็จพระพุทธเจ้าเจ้าอยู่หัวก็ขอเรียนเชิญทุกท่านก็นิมนต์นั่งลงนะครับให้ลุงพ่อก่อนเนาะครับผมลุงพ่อให้ลุงพ่ออธิบดีทรงทั้งหมดอันนั้นเนี่ยครับโอเคครับคุณโอเค
ลำดับนั้นนะครับกล่าวกับผมก็จะได้นะครับกราบนิมนต์นะครับผู้ที่จะได้เข้าถวายสักการะนะครับพระเดชพระคุณหลวงพ่ออธิบดีสงฆ์ก่อนนะครับลำดับที่หนึ่งนะครับก็ขอกราบอาราธนาท่านอาจารย์พระครูวิมลธรรมรังสีนะครับผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุรารังสฤทธิ์เจ้าคณะหมายเลข5นะครับเข้าถวายสักการะนะครับพระเดชพระคุณหลวงพ่ออธิบดีสงฆ์นะครับจากนั้นนะครับก็ขอนิมนต์นะครับตัวแทนผู้เข้ารับการฝึกอบรม1ท่านนะครับเข้าถวายสักการะนะครับพระเดชพระคุณหลวงพ่ออธิบดีสงฆ์วัดมหาธาตุยุรารังสฤทธิ์นะครับลำดับต่อไปก็ขอเอิญพรคุณกนินันท์ล้อสีทองรองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาตินะครับเข้าถวายสักการะพระเดชพระคุณหลวงพ่ออธิบดีสงฆ์วัดมหาธาตุยุรารังสฤทธิ์จากนั้นอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อที่จะได้เข้าถวายสักการะพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณอาจารย์พระพรหมวัชระวิมลมุนีนะครับขอกราบอาราธนานะครับอาจารย์พระครูวิมลธรรมรังสีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุรารังสฤทธิ์เจ้าคณะหมายเลข5นะครับเข้าถวายสักการะพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระพรหมวัชระวิมลมุนีนะครับท่านคุณอาจารย์ประเดี๋ยวพระคุณท่านคุณอาจารย์กำลังเข้ากราบถวายสักการะหลวงพ่อนะครับถวายตัวแทนตัวแทนผู้ปฏิบัติธรรมรูปที่สองนะครับเข้าถวายสักการะพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระพรหมวัชระวิมลมุนีนะครับลำดับต่อไปก็ขอเจริญพรคุณกนินันท์ล้อสีทองรองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเข้าถวายสักการะพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระพรหมวัชระวิมลมุนีนะครับก็เรียนเจริญพรครับผมต่อไปเรารายงานอาจารย์พระครูลำดับต่อไปนะครับก็จะได้กราบอาราธนาท่านอาจารย์พระครูภาวนาวิธานวินะครับรองประธานการฝึกอบรมปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานรุ่นที่1นะครับจะได้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์จัดโครงการเป็นลำดับสืบต่อไปนะครับก็ขอกราบอาราธนา
ขอเจริญพรเรียนธรรม9ประโยคเป็นพระอาจารย์ใหญ่ฝ่ายวิปัสสนาธุระเป็นรูปแรกจนปรากฏมีพระวิปัสสนาจารย์ทำหน้าที่เผยแผ่วิปัสสนาทั้งในประเทศและต่างประเทศระหว่างปีพุทธศักราช2497ถึง2400สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีสมเด็จย่าได้ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลโดยการถวายพระกรรมฐานแนะนำวิธีการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานของพระธรรมธีรราชมหาโมนีณวัดมหาธาตุแห่งนี้และเมื่อวันที่25ตุลาคมปีพุทธศักราช2537พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ได้เสด็จพระราชดำเนินบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินและทรงมีพระราชลำดัดถามถึงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานในวัดมหาธาตุว่ายังมีอยู่ไหมตามที่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเคยเสด็จพระราชดำเนินมาปฏิบัติเมื่อ39ปีก่อนพระเดชพระคุณพระสุเมธาธิบดีอธิบดีสงฆ์วัดมหาธาตุในเวลานั้นได้ถวายพระพรว่ายังมีการปฏิบัติอยู่และยังแข็งแรงดีอยู่มหาบพิตรอันยังความโสมนัสแช่มชื่นในพระราชหฤทัยยิ่งนักด้วยประถมบทดังกล่าววัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหารสำนักวิปัสสนากรรมฐานแห่งที่4ของกรุงเทพมหานครจึงได้จัดโครงการฝึกอบรมและพัฒนาการสอนวิปัสสนากรรมฐานรุ่นที่1ปี2567เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567ขึ้นระหว่างวันที่1ถึงวันที่15มิถุนายนปี2567ณอาคารเวญจมวรานุสรณ์วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์โครงการฝึกอบรมและพัฒนาการสอนวิปัสสนากรรมฐานเป็นหลักสูตรระยะสั้นมุ่งเน้นการฝึกอบรมและพัฒนาการสอนวิปัสสนากรรมฐานให้แก่พระภิกษุสงฆ์ให้มีองค์ความรู้จนสามารถนำไปเผยแผ่สอนธรรมนำการปฏิบัติตรงตามหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนาและสืบทอดการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานตามหลักมหาสติปัฏฐาน4โดยแบ่งออกเป็นภาคปริยัติ9รายวิชาและภาคปฏิบัติ3รายวิชาโครงการได้เปิดรับสมัครพระสงฆ์ผู้มีความสนใจเข้าร่วมโครงการตั้งแต่วันที่11ถึงวันที่20พฤษภาคม2567ผ่านกระบวนการตรวจสอบประวัติสอบข้อเขียนสอบสัมภาษณ์จากคณะพระวิปัสสนาจารย์และตรวจหาเชื้อโควิดตามลำดับแล้วจนคัดเลือกผู้เข้าอบรมได้จำนวน72รูปจากทั่วประเทศซึ่งพระสงฆ์ที่ได้รับการคัดเลือกนั้นมีตำแหน่งเป็นพระสังฆาธิการพระสอนวิปัสสนากรรมฐานตลอดจนถึงพระสงฆ์ผู้สนใจการเจริญวิปัสสนากรรมฐานโครงการฝึกอบรมและพัฒนาการสอนวิปัสสนากรรมฐานรุ่นหนึ่งในครั้งนี้จึงถือได้ว่าเป็นโอกาสมหามงคลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและเป็นส่วนสำคัญในการฝึกอบรมพระสงฆ์ให้เป็นบุคลากรสำคัญต่อการเผยแผ่หลักคำสอนทางพระพุทธศาสนาสืบทอดรักษาการสอนวิปัสสนากรรมฐานต่อไปในโอกาสนี้กล่าวในฐานะคณะกรรมการดำเนินงาน
ขอกราบขอบพระคุณพระเดชพระคุณพระพรหมวชิราธิบดีอธิบดีสงฆ์วัดมหาธาตุยุวราชรังสิตและขออนุโมทนาบุญต่อท่านกนิกนันล้อสีทองรองผู้อำนวยการปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติพร้อมทั้งคณะกรรมการดำเนินงานและผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคสนับสนุนโครงการทุกรูปทุกท่านมาณโอกาสนี้บัดนี้ได้เวลาอันเป็นมงคลยิ่งแล้วอาตมาภาพขอเรียนเชิญนางกนิกนันล้อสีทองรองผู้อำนวยการปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติกล่าวเปิดโครงการและกล่าวขอกราบอาราธนานิมนต์พระเดชพระคุณพระพรหมวชิราธิบดีอธิบดีสงฆ์มหาวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตได้โปรดเมตตาให้โอวาทแก่ผู้เข้าร่วมโครงการเป็นลำดับไปควรมิควรสุดแต่จะโปรดเมตตากล่าวอาตมาภาพพระครูภาวนาวิธานในนามคณะกรรมการดำเนินการโครงการกราบนมัสการพระพรหมวชิราธิบดีอธิบดีสงฆ์วัดมหาธาตุยุวราชรังสิตพระธรรมวชิรมุนีกรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าคณะกรุงเทพมหานครก้าวดิฉันนางกนิกนันล้อสีทองรองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้มาร่วมพิธีในวันนี้และมีความยินดีต้อนรับพระวิปัสสนาจารย์ทุกรูปและผู้เข้าร่วมทุกท่านเป็นอย่างยิ่งที่เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมผลิตและพัฒนาพระสอนกรรมฐานเฉลิมพระเกียรติรุ่นที่1เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ72พรรษา28กรกฎาคม2567ในวันนี้ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระราชฐานะพุทธมามกะและองค์อัครศาสนูปถัมภกได้ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่เพื่อทำนุบำรุงอุปถัมภ์ให้พระพุทธศาสนาอันมีพระธรรมคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ทำรงคงอยู่ให้พุทธบริษัททั้งหลายได้รับประโยชน์โดยการศึกษาปริยัติน้อมนำพระธรรมคำสอนลงมือทำปฏิบัติเพื่อเข้าถึงปฏิเวทซึ่งสาระแก่นแท้ของพระศาสนาคือความสิ้นทุกข์ในการนี้พระวิปัสสนาจารย์หมายถึงพระภิกษุผู้ทำหน้าที่เผยแผ่พระพุทธศาสนาแนวปฏิบัติทั้งเชิงรับและเชิงรุกโดยนำหลักธรรมภาคปฏิบัติในพระพุทธศาสนามาเผยแผ่แก่ประชาชนดังนั้นโครงการนี้จึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของพระวิปัสสนาจารย์ผู้ที่มีความสนใจและหลงใหลในการศึกษาและปฏิบัติตามปรัชญาของพระพุทธศาสนาโดยเน้นไปที่การเรียนรู้ฝึกฝนและการพัฒนาตนเองให้เป็นผู้นำที่มีคุณธรรมและปฏิบัติตามหลักธรรมของศาสนาอย่างแท้จริงและสามารถเผยแผ่ให้พุทธศาสนิกชนได้ปฏิบัติตามและนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันก่อให้เกิดความสุขร่มเย็นและมีปัญญารู้เท่าทันสรรพสิ่งตามความเป็นจริงขอกราบขอบพระคุณพระเดชพระคุณพระพรหมวชิราธิบดีอธิบดีสงฆ์วัดมหาธาตุยุวราชรังสิตพระธรรมวชิรมุนีกรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าคณะกรุงเทพมหานครคณะวิทยากรผู้จัดทำโครงการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติตลอดจนผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนที่จัดทำและอุปถัมภ์โครงการในครั้งนี้สุดท้ายนี้ขอให้โครงการฝึกอบรมผลิตและพัฒนาพระสอนกรรมฐานเฉลิมพระเกียรติรุ่นที่หนึ่งประสบความสำเร็จเป็นไปตามวัตถุประสงค์ทุกประการขอกราบนมัสการด้วยความเคารพอย่างยิ่งดับต่อไปพระเดชพระคุณหลวงพ่ออธิบดีสงฆ์วัดมหาธาตุยุวราชรังสิตก็จะได้
กล่าวให้โอวาทกับผู้ที่เข้าการฝึกอบรมปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเป็นดับสืบต่อไปนะครับขออนุโมทนากับพระบรรดาวิปัสสนาจารย์ทั้งหลายที่ได้รับจะมาได้รับการเพิ่มเติมในการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานที่ทุกท่านเคยได้ปฏิบัติกันมาแล้วในอดีตในปัจจุบันก็ได้ทำกันมาขออนุโมทนาบุญกับท่านผู้อุปถัมภ์บำรุงพระพุทธศาสนามีท่านรองประธานมาในงานนี้ด้วยการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานนั้นเป็นวัตถุประสงค์อันยิ่งใหญ่ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากิจสำคัญในการของพระศาสนานั้นมีอยู่สองประการด้วยกันเท่านั้นแหละคือหนึ่งการเรียนรู้สองเรียนรู้แล้วเอาธรรมะที่เรียนรู้มานั้นแล้วมาปฏิบัติท่านเน้นหัวใจของการปฏิบัตินี่เป็นสิ่งสำคัญเพราะว่าบุคคลทั้งหลายจะล่วงทุกข์พ้นทุกข์ได้ด้วยการปฏิบัติเป็นแต่เพียงเรียนรู้อย่างเดียวนั้นเป็นแต่แนวทางให้รู้ว่าการปฏิบัตินั้นจะเกิดผลอย่างไรในอนาคตของชีวิตเป็นแต่รู้อย่างเดียวไม่เคยปฏิบัติอะไรแล้วมันก็ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรมากมายแต่ถ้ารู้ด้วยปฏิบัติดีด้วยนั่นเป็นผลดีเลิศตามสมความปรารถนาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพวกเราท่านทั้งหลายจะได้สังเกตหรือเปล่าวันที่เราบวชก่อนอื่นจะบวชเป็นสมณเณรนะจะเป็นครองพระเหลืองนะองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้อะไรรู้ไหมให้อะไรพวกเรากรรมฐานห้านะให้ก่อนนะให้หัวใจของพระพุทธศาสนาไปก่อนแล้วจึงมาให้พวกเราบวชเป็นสมณเณรบวชพระทีหลังท่านให้สิ่งสำคัญคือวิชาเรื่องการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน5ข้อซึ่งทุกท่านก็ได้ทราบกันดีอยู่แล้วนั่นแหละหัวใจของพระพุทธศาสนาแล้วทำไมองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังเน้นข้อนี้เพราะว่าการรู้และไม่ปฏิบัติก็ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรมากมายเป็นแต่รู้แต่ไม่ได้ทำสิ่งที่เกิดประโยชน์แก่ผู้ปฏิบัติก็คือปฏิบัติทำเลยทีเดียวลงมือทำเมื่อลงมือทำไปแล้วผลก็จะเกิดขึ้นจากการที่เราปฏิบัตินั่นเองพระนามพุทธเจ้าเนี่ยท่านเน้นข้อนี้ท่านเน้นข้อนี้ยิ่งให้พวกเราเนี้ยมาบวชบวชแล้วก็ละทิ้งหน้าที่การงานที่เป็นประจำชีวิตอยู่เช่นอย่างทำไร่ไถนาก็ให้หยุดพัก3เดือนฤดูเข้าพรรษานั้นมาปฏิบัติทำกันเพื่อผลคือความหลุดพ้นจากความทุกข์ในชาติหน้าโน้นไม่มันเกิดอีกแล้วหมดกันไปอันนี้เป็นวัตถุประสงค์สำคัญแต่เราท่านทั้งหลายไม่ค่อยได้ใฝ่ใจสนใจอะไรมากนักบวชกันตามเป็นประเพณีไปที่มีศรัทธานั่นแหละก็มาเข้าวิปัสสนากรรมฐานกันแต่ว่าจะหาครูบาอาจารย์ก็ยากอยู่นะเพราะว่าการปฏิบัติกรรมฐานนั้นไม่ใช่ของง่ายๆหรอกต้องทำใจจริงๆให้เด็ดเดี่ยวเข้มแข็งนะจึงจะต่อการปฏิบัติกรรมฐานเพราะฉะนั้นพุทธเจ้านั้นวัตถุประสงค์ที่เดียวที่ให้พวกเราอนุญาตให้บวช3เดือนเข้าพรรษาเพราะว่าจะดูเข้าพรรษา3เดือนนั้นละทิ้งจากการทำไร่ไถนาแล้วนะว่างว่างั้นจะให้เวลาว่างๆเปล่าประโยชน์ไปจะทำไมมาวัดมารักษาศีลมาจำพรรษาที่จะได้ศึกษาและปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานกับบรรดาอาจารย์ที่
ประจำอยู่แต่ละสำนักหรือแต่ละวัดนะเนี่ยวัตถุประสงค์ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีอย่างนี้จึงนิยมให้พวกเรานั้นละทิ้งภาระหน้าที่การงานทั้งหลายแหล่มาบวชแล้วก็ได้ศึกษาแล้วก็ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานวัตถุประสงค์เพื่อให้หลุดพ้นจากโลกนี้ไปไม่บังเกิดมาทนทุกขเวทนาอีกต่อไปถ้าเราได้สำเร็จสมความปรารถนาที่พระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านได้ปฏิบัติมาแล้วนี่ก็ทำมาแล้วนะเรียกว่าถึงที่สุดพ้นทุกข์แล้วทำที่สุดถึงทุกข์ได้หมดสิ้นไปเพราะนั้นผมขอขอบอกขอบใจขอบคุณทุกท่านคณะวิปัสสนาจารย์ทั้งหลายที่ยังทรงมีชีวิตอยู่ได้ก็ช่วยกันปฏิบัติหน้าที่ของสาวกขององค์สมเด็จพระจินสีสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยดีคือปฏิบัติและก็อบรมสั่งสอนอนุชนรุ่นหลังๆเนี้ยให้มีความรู้และก็เอาความรู้เนี้ยไปปฏิบัติเมื่อปฏิบัติแล้วก็จะเกิดผลส่วนจะได้มากน้อยอย่างไรนั้นก็ยังดีก็ไม่ได้ปฏิบัติเลยไม่ได้ทำเลยอย่างน้อยๆเราก็รู้แนวทางได้ว่าปฏิบัติอย่างนี้จะได้รับผลอย่างนี้เป็นที่สุดนะเพราะนั้นในโอกาสที่เดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระวชิระมุนีเจ้าสำนักปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานของวัดมาธาตุได้นัดประชุมเพื่อซักซ้อมอบรมความรู้ความสามารถที่เราจะได้ไปเผยแผ่ประกาศธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในโอกาสต่อไปในวันข้างหน้าเพราะนั้นเป็นสิ่งที่น่าอนุโมทนาที่สุดเพราะว่าเราหาโอกาสอย่างนี้ไม่ค่อยจะได้ไม่ค่อยจะมีเวลาว่างกันแล้วก็ต่างคนต่างก็ต่างอยู่ต่างจังหวัดต่างสำนักกันก็โอกาสดีๆอย่างเนี้ยโอกาสดีๆอย่างนี้คือยังไงคือนี่เป็นโอกาสที่จะได้เป็นวันเฉลิมฉลองพระชนมายุนะของสมเด็จพระราชินีตั้งแต่วันที่3เนี้ยเพราะฉะนั้นเรามาปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานนี้ก็เพื่อที่จะได้บำเพ็ญมหากุศลอันยิ่งใหญ่อุทิศให้แก่พระองค์ทรงมีพระสุขสำราญมีความเจริญก้าวหน้าในชีวิตของพระองค์ด้วยอำนาจเดชะบารมีบุญกุศลที่เราท่านทั้งหลายนี่นะมาปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานตามครบกำหนดแล้วก็แผ่พระราชกุศลอันเนี้ยไปถึงท่านขอให้พระองค์นั้นจะมีความสุขความเจริญก้าวหน้าในชีวิตสืบต่อไปนี่เป็นวัตถุประสงค์ของการที่มาฝึกซ้อมปฏิบัติวิปัสสนาเป็นเวลาถึงครึ่งเดือนนะเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราทุกท่านนะครับมาแล้วเสียสละการงานหน้าที่ทางวัดมาแล้วมาตั้งใจนะครับปฏิบัติกันอย่างจริงจังเคร่งครัดทีเดียวเพื่อที่จะได้เอาบุญกุศลอันเนี้ยเผยแผ่ปกครองคุ้มครองประเทศชาติและศาสนาให้อยู่ร่มเย็นเป็นสุขด้วยเพราะว่าศาสนาพุทธนั้นมีแต่ให้คนพ้นทุกข์อย่างเดียวฮะให้มีแต่ความสุขพ้นทุกข์ไปธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นเป็นสัจธรรมนะใครปฏิบัติได้ถึงที่ก็มีแต่ความสุขสุขอะไรสุขใจสุขส่วนร่างกายนั้นมันก็เป็นธรรมดาของสังขารปวดเมื่อยเจ็บนวลเจ็บนี่อันนั้นชำรุดสุดโทรมเสื่อมโทรมลงไปตามสภาวะของธรรมชาติแต่ส่วนจิตใจเรายังเข้มแข็งด้วยธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต่อสู้โรคภัยไข้เจ็บได้ไม่มีความทุกข์นะความทุกข์ใจไม่มีมีแต่ความสุขใจว่าโอ้เราได้ปฏิบัติแล้วเราถึงธรรมะแล้วทุกข์มันหมดไปพ้นทุกข์ไปเพราะฉะนั้นผมขออนุโมทนากับบรรดาเถระลูกเถระทั้งหลายที่ตั้งใจมาเพิ่มเติมความรู้ความสามารถจากสำนักวัดมาธาตุซึ่งมีพระเดชพระคุณเถ
ที่จะเป็นประธานให้การฝึกฝนอบรมแก่พวกเราทั้งหลายขอให้พวกเราทั้งหลายทุกๆท่านนะที่เสียสละเวลามาทิ้งวัดทิ้งวามาปฏิบัติเป็นเวลา15วันนะตั้งใจปฏิบัติเต็มที่จะได้น้อมนำเอาบุญกุศลอันเนี้ย1ตัวเราเองก็ได้2จะได้นำเอาไปเผยแผ่บุญกุศลให้แก่ชาติพระศาสนาโดยอย่างยิ่งเฉพาะก็พระมหากษัตริย์พร้อมทั้งพระราชินีและวงพระวงศานุวงศ์ให้พระองค์ทรงเจริญรุ่งเรืองคุ้มครองป้องกันภัยพิบัติต่อประเทศชาติเมื่อพระองค์ทรงเจริญปกครองประเทศชาติด้วยความสุขความเจริญเราประชาชนคนที่อยู่ในปกครองของท่านก็ได้รับความสุขความเจริญตามไปด้วยเป็นการได้รับอานิสงส์ของการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานจากบรรดาพระเถระทั้งหลายจากสำนักวัดมหาธาตุซึ่งเป็นต้นกำเนิดของการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเพราะนั้นผมก็ขออนุโมทนาและก็ดีใจนะครับวันนานๆจะได้มาพบกันสักครั้งหนึ่งนะหลังจากการปฏิบัติกันไปแล้วแล้วก็ไม่เป็นแต่เพียงเราจะได้อยู่ในเพียงประเทศไทยนะวิปัสสนากรรมฐานเวลานี้เผยแผ่ไปในต่างประเทศหลายวัดนะในหลายประเทศที่มีพระสงฆ์ไทยนำเอาธรรมะเนี่ยวิปัสสนากรรมฐานนี่ไปเผยแผ่ก็เป็นที่นิยมชมชอบของฝรั่งมังค่าบางท่านบางคนศรัทธาแรงกล้านะเสียค่าเครื่องบินนะมาดูต้นข้าวต้นตอว่าเมืองไทยเขาปฏิบัติกันยังไงนะจึงมีพระสงฆ์องค์เจ้าไปต่างประเทศมากมายนะมาปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานถึงเมืองเราแล้วก็เขาก็พอใจกลับไปก็ไปตั้งสำนักวิปัสสนากรรมฐานเพราะฝรั่งเขานิยมผมเองก็เคยไปอยู่ที่อังกฤษนะซึ่งเป็นประเทศที่เขานับถือคริสต์ทีเดียวเวลานี้ก็นาวิตกมาเป็นห่วงเขาเหมือนกันโบสถ์คริสต์หลายโบสถ์เลยโยมนะขายให้คนไทยที่เวลานี้นะเป็นสำนักงานทำอะไรต่ออะไรเพราะว่าเด็กรุ่นใหม่ๆมันไม่เชื่อพระเจ้าไฟไหม้ที่โน่นน้ำท่วมที่นี่พระเจ้าไปนอนหลับอยู่ที่ไหนไม่เห็นมาช่วยอะไรบ้างเลยนะทั้งๆที่เขาก็เป็นลูกพ่อแม่ควรจะได้มาช่วยเหลือลูกเต้าให้พ้นทุกข์มั้งไปนอนหลับที่ไหนไม่มีใครมาช่วยเลยพระเจ้าเขาต้องช่วยตัวเขาเองทั้งนั้นความลิศรัทธามันก็ค่อยๆหมดลงไปก็หันมาศึกษาศาสนาพุทธตามมหาวิทยาลัยต่างๆเขามีสำนักวิปัสสนาแหละสำนักพุทธแล้วแหละก็อาศัยพวกพระเราที่ไปอยู่นั่นแหละไปอบรมสั่งสอนเพราะนั้นต่อไปในวันข้างหน้านั่นก็หวังได้ว่าศาสนาพุทธเรานี่จะกระจายไปในยุโรปแล้วก็เป็นที่สำนักที่แข็งแรงก็คือสำนักพุทธไทยไปอยู่กันประเทศและหลายๆวัดนะเวลานี้นะในที่อังกฤษก็10กว่าวัดแล้วมั้งไปอยู่กันนะแล้วประเทศอื่นๆอย่างอเมริกาก็มีมากทีเดียวเพราะประเทศเขาใหญ่ก็นับวันว่าต่อไปในวันข้างหน้าพระพุทธศาสนาของเรานั้นคงจะเจริญก้าวหน้าไปอีกไกลเท่าไกลในขณะที่เราท่านทั้งหลายก็ต้องตั้งใจประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้เรื่องวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยให้เข้มแข็งเพื่อจะได้ให้สาวกหรือว่าผู้ที่ได้ศึกษาไปจากเราเนี่ยไปฝึกหัดปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานในยุโรปสืบต่อไปในวันข้างหน้าเพราะฉะนั้นท่านเหล่านั้นเมื่อเขาไปแล้วเขาก็ไปปฏิบัติได้ผลดียังไงเขาก็จะนึกถึงประเทศไทยเราว่าเขามาจากประเทศไทยศาสนาพุทธนี้ไปจากพวกเราเนี่ยพระไทยไปอบรมไปสั่งสอนเขาได้มีความรู้ความสามารถประกาศศาสนาพุทธนี้ให้กระจายไปทั่วในยุโรป
ราะฉะนั้นก็เป็นผลดีในการข้างหน้าเพราะพวกเหล่านี้เป็นผู้ริเริ่มตั้งต้นอบรมสั่งสอนแนะนำไปเขาจึงได้รับความรู้ความสามารถจากพวกเราไปแล้วไปขยายผลให้กว้างไกลออกไปในยุโรปในวันข้างหน้าเพราะฉะนั้นจึงขออนุโมทนาบุญกุศลของพวกท่านทั้งหลายที่มีเจตนาตั้งใจที่จะได้ช่วยกันศึกษามีความรู้และก็ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานน้อมนำเอาธรรมะวิปัสสนากรรมฐานนี้ไปเผยแผ่แจกเจือกับชาวต่างประเทศในวันข้างหน้าเพราะฉะนั้นเราก็หวังได้ว่าในวันข้างหน้านั้นพระพุทธศาสนาของเรานั้นไม่อยู่ในเฉพาะเมืองไทยหรอกครับจะต้องแผ่ขยายไปทั่วโลกไปทั่วโลกเพราะว่าศาสนาพุทธนั้นเป็นศาสนาที่ประเสริฐที่สุดไม่เบียดเบียนใครไม่ทำร้ายใครปรารถนาดีต่อสัตว์โลกทั้งหลายให้มีแต่ความสุขเสมอๆกันอันนี้เป็นสิ่งสำคัญเพราะฉะนั้นผมจึงปลื้มใจดีใจที่ได้มาเห็นศิษย์เก่าๆที่เคยปฏิบัติจากวัดมาธาตุแล้วขยายไปอยู่ต่างจังหวัดวันนี้ได้มารวมตัวกันได้มาพบกันก็นานๆทีพี่น้องมาเจอเขาก็ปลื้มใจครับว่ายังมีชีวิตอยู่นะที่มรณะพาไปแล้วกันแล้วกันไปรุ่นน้องใหม่ๆก็มาสืบต่อกันไปสุดท้ายนี้ผมขออนุโมทนาขออ้างอิงบุญพระศรีรัตนตรัยพระพุทธธรรมพระสงฆ์จงมาเป็นตบะเดชะพลวะปัจจัยคุ้มครองป้องกันภัยอภิบาลรักษาช่วยกันส่งเสริมให้เราท่านทั้งหลายตั้งใจดีปรารถนาดีปฏิบัติดีนำเอาธรรมะขององค์สมเด็จพระชินสีห์สัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยให้ขยายแผ่ไกลไปยังทั่วโลกสืบต่อไปเพื่อที่จะได้ให้ประชาชนคนทั่วโลกนับถือศาสนาพุทธจะได้มีแต่ความสุขความเจริญไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันโดยมิจฉาทิฏฐิเห็นผิดในจากธรรมและธรรมวินัยสุดท้ายนี้ก็ขออำนาจคุณศรีรัตนตรัยบารมีของหลวงพ่อพระประธานในพระโบสถ์นี้จงปกป้องคุ้มครองพระวิปัสสนาจารย์ทั้งหลายที่ตั้งใจดีปรารถนาดีที่มาอบรมในคราวครั้งนี้ขอให้ทุกๆท่านจงสำเร็จสมความมุ่งมั่นปรารถนาโดยทั่วกันทุกๆท่านเทอญประเดชพระคุณหลวงพ่ออธิบดีสงฆ์ก็ได้ให้โอวาทกับผู้เข้าการฝึกอบรมและพัฒนาการสอนวิปัสสนากรรมฐานด้วยให้หนึ่งนะครับจบลงไปนะครับอันดับต่อไปก็ขอเรียนเชิญท่านกนิดันล้อสีทองรองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเข้ารับของที่ระลึกจากพระเดชพระคุณหลวงพ่ออธิบดีสงฆ์พร้อมกับคณะผู้ติดตามนะครับที่ได้ติดตามมานะครับและผู้ติดตามมาด้วยนะครับทั้ง3ท่านนะเขารับของที่ระลึกจากพระเดชพระคุณหลวงพ่ออธิบดีสงฆ์เสร็จเรียบร้อยนะครับเจ้าหน้าที่ก็ได้ถอนโต๊ะเคียงนะครับลำดับต่อไปกระผมอาตมาภาพนะครับจะได้เป็นต้นเสียงในการกราบราพระรัตนตรัยนะครับก่อนที่จะบันทึกภาพนะครับผมอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวังคาโตภะคะวาตาธัมโมธัมมังนมัสสามิ
สุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิลำดับต่อไปก็จะได้เป็นการบันทึกภาพนะครับเป็นการบันทึกภาพพระสงฆ์ที่เข้ารับการฝึกอบรมและปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานนะครับจะได้บันทึกภาพร่วมกับพระเดชพระคุณหลวงพ่อนะครับซึ่งมีพระเดชพระคุณหลวงพ่ออธิบดีสงฆ์วัดมหาธาตุยุวราชรังสิตมีพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระพรหมวัชระวิมลมุนีนะครับกรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าคณะกรุงเทพมหานครพร้อมกับท่านกนินันท์ล้อสีทองรองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาตินะครับซึ่งเป็นผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาตินะครับได้เป็นประธานในพิธีดังกล่าวเปิดโครงการกิจกรรมในวันนี้นะครับพระสงฆ์ก็นิมนต์นะครับขึ้นบนอาสงเลยนะครับพระสงฆ์นะครับขึ้นก่อนนะครับขึ้นนะครับพระเถระนะครับที่ส่วนเก้าอี้นะครับรับรองให้พระเถระนะครับอาจารย์พระครูวิมลธรรมรังสีนิมนต์นั่งบนเก้าอี้นะครับอาจารย์พระครูปลัดสมภารนะครับจากคุณระพระเดชพระคุณพระราชวชิราธิบดีนะครับนิมนต์นะครับไม่อยู่แล้วครับก็อาจารย์สมภารนิมนต์นั่งเลยนะครับส่วนของผู้ที่เข้าการฝึกอบรมก็นิมนต์นะครับขึ้นนะครับขึ้นบนอาสงฆ์นะครับนิมนต์นะครับบันทึกภาพไว้นะครับเก็บไว้เป็นที่ระลึกนะครับวันนี้เป็นวันแรกนะครับที่แถวหน้าด้วยนะครับแถวหน้าด้วยนะครับแถวหน้านั่งคุกเข่านะครับนั่งคุกเข่านะครับนั่งคุกเข่าขึ้นนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่ามันเลยออกมาก็อีก2แถวนะครับแล้วก็แถวหน้าอีกก็นั่งพับเพียบนะครับผมนั่งพับเพียบนะครับแถวหลังนั่งคุกเข่านะครับแถวหลังนั่งคุกเข่าแถวหน้านั่งพับเพียบนะครับเราบันทึกภาพมาจะได้บรรลานกันสวยงามนะครับนะครับขยับเก้าอี้ออกมานิดนึงนะครับท่านนะครับมองกล้องนะครับมองกล้องท่านไหนที่สวมแมสอยู่นิมนต์เอาแมสออกก่อนนะครับครับขอบคุณครับเป็นรุ่นแรกนะครับของโครงการนะครับฝึกอบรมและพัฒนาการสอนวิปัสสนากรรมฐานรุ่นแรกครับต่อไปก็ขอเรียนเชิญนะครับท่านกนิษฐ์นันท์นะครับล้อสีทองนะครับรองผู้อำนวยการนะครับได้มาบันทึกภาพร่วมกับคณะสงฆ์วัดมหาธาตุนะครับพร้อมผู้ติดตามนะครับขอเรียนเชิญนะครับนั่งครับนั่งหน้าก็ได้ครับนะครับนั่งตรงกลางพอดีนะครับเหมือนกับตอนที่บันทึกภาพสวดเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรนะครับนะครั้งก่อนนะครับนั่งตรงกลางนะครับจับพอดีนะครับนะครับท่านอาจารย์พระครูภาวนาช่วยนะครับดูหน่อยนะครับนะครับเรียบร้อยนะครับนะครับต่อไปทุกท่านก็โหน1 2ตอนนี้ยังเวลาเกือบจะ10โมงแล้วนะครับทุกท่านก็ไปท่านไหนที่ยังไม่ลงทะเบียนนะครับก็นิมนต์นะครับไปลงทะเบียนก่อนนะครับท่านไหนที่ยังไม่ลงทะเบียนนะครับไปลงทะเบียนให้เรียบร้อยรับบัตรนะครับ
ลงทะเบียนให้เรียบร้อยแล้วก็รับบัตรนะครับส่วนการที่ฉันภัตตาหารเพลในวันนี้ก็รอนะครับทางเจ้าหน้าที่นะครับทางฝ่าย11นาฬิกาก็ถือบัตรนะครับถือบัตรอันที่นะครับในเวลา11นาฬิกานะครับให้ทุกท่านนะครับถือบาตรนะครับของแต่ละรูปนะครับเพื่อมารับบิณฑบาตนะครับที่ตรงที่ทุกท่านตรวจค้น